เชิญชวนมาฟังธรรมนำชีวิตขัดเกลาจิตบริสุทธิ์ผุดผ่องใสเสริมปัญญาบารมีให้จิตใจสุขสดใสเมื่อได้ธรรมนำชีวารายการพุทธานุภาพจัดสรรให้การบรรยายจากคำพีมีคุณค่าไม่ต้องค้นไม่ต้องอ่านให้ไม่ตาได้เวลาพร้อมเชิญเถิดเปิดรับฟังฟังธรรมจบแล้วสงบจิตสักครู่สำรวจดูจิตของตนก่อนทุกครั้งจิตว่างแล้วจักหลับได้ทรงพลังสุขสมหวังท่วนทุกท่านมักลันเพินอรหังสัมมาสัมพุทธโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยขอคารวะพระเถรานุเถระ เจริญสุขสวัสดีเจริญพรท่านสาธุชนทุกท่านที่ติดตามสดับรับฟังรายการพุทธานุภาพกับพระธรรมกิตติเมธีซึ่งวันนี้ก็มาพบกันที่วันพุธที่4กันยายนพระพุทธศักราช2567ขึ้น2ค่ำเดือน10รายการนี้ออกอากาศทางสถานีวิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ AM 1350กิโลเฮิรตซ์วิทยุเสียงธรรมจากชาวพุทธวัดอาทัยนเรศนครปฐม FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์วิทยุพระพุทธศาสนาและสังคมวัดศรีทวีนครศรีธรรมราชFM 103.25 เมกะเฮิรตซ์และวัดสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรี FM 100เมกะเฮิรตซ์วัดหนองกายจังหวัดเชียงใหม่ FM 102และ 104.25 เมกะเฮิรตซ์ 104.5 ขอไปออกอากาศไปพร้อมกับ Facebook ไลฟ์ที่กิตติเมธีเคตัวใหญ่ IWTIMETEE อ่านว่ากิตติเมธีเอาแค่นั้นก็ไปถึงแหละติดตามสดับรับฟังกันได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่เข้ามาทางเฟซนะเข้ามาแล้วก็ช่วยกัน
บอกช่วยกันกล่าวช่วยกันแชร์ช่วยกัน Subscribe ช่วยกันไลค์เข้ามาเพื่อแบ่งปันความสุขให้แก่เพื่อนพ้องน้องพี่คนที่เรารู้จักคนที่เราคุ้นเป็นความดีการแบ่งปันความสุขนั้นเป็นความดีแบ่งปันสิ่งที่จะให้ความสุขได้เป็นความดีให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงวันนี้มีศาสนกิจไปมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยศาลายาประชุมแปลพระไตรปิฎกเป็นภาษาอังกฤษก็ว่ากันไปถึงบ่ายสามโมงครึ่งโดยประมาณก็กลับตอนนี้ไปนั่งง่วงเมื่อคืนนี้นอนไม่หลับคงจะเป็นเพราะไปฉันกาแฟเขาถ้วยหนึ่งที่นครศรีธรรมราชเมื่อวานฉันเสร็จแล้วก็พอขึ้นเครื่องบินกลับกรุงเทพปรากฏว่าหลับได้นิดหนึ่งพอตีหนึ่งครึ่งตื่นแล้วแล้วก็ทำยังไงก็ไม่หลับวิธีแก้ปัญหาที่เคยทำมาแก้แล้วก็ยังไม่หลับก็เลยทำโน่นทำนี่ไปบ้างภาวนาไปบ้างจนกระทั่งอดสว่างได้เวลาออกกำลังกายบิณฑบาตฝนดันปล่อยๆมาซะอีกเช้าๆเนี่ยแต่ก็ไปแหละอาศัยร่มร่มก็ใช้ประโยชน์ได้ตอนนี้โยมถวายไว้ก็ฤดูฝนก็ใช้ร่มกำบังศีรษะกำบังหัวไม่ให้ถูกดอกฝนเม็ดฝนเดี๋ยวกลับมาเป็นหวัดอีกก็ได้เรียบร้อยฉันเช้าแล้วทำวัดแล้วก็ไปศาลายาไปมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยมมร.ไปช้าหน่อยหนึ่งดีที่มีทั้งสองด็อกเตอร์ว่าไปกลางๆก็ไปได้นะใกล้จะจบเล่มเข้ามาใกล้เข้ามาเรื่อยๆนะเพราะแปลทุกวันเร่งก็ไม่ได้เพราะมันไม่ใช่ของง่ายเอาละอันนั้นก็ผ่านไปแล้วการต่อไปก็คือเตรียมโยมเตรียมวันศาสตร์ไทยแรม15ค่ำเดือน10นู่นตอนนี้เหลือเวลาไม่ถึงเดือนแล้วนับถอยหลังได้แล้วก็ถอยไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ถึงอย่าลืมเสียญาติโกโหติกามารออยู่เดี๋ยวพอถึงวันนั้นเราลืมท่านก็เศร้าตอนนั้นแหละนะเตรียมพร้อมไว้ก่อนเตรียมกายเตรียมใจทำบุญสุนทานถ้าเตรียมตั้งแต่วันนี้นี่ถึงวันนั้นไม่อัตคัดขัดสนเดือนตุลาคมนะไปช่วงเดือนตุลาคมก็นับไปอีกเดือนหนึ่งก็แล้วกันอีกเดือนก็ถึงงานนั้นแล้วแต่ว่าก่อนนั้นเนี่ยมันก็มีงานเรื่อยแหละนะอะไรบ้างอันนู้นบ้างนี้บ้างวันนี้ก็เข้ามาดูก่อนเห็นจารุชาพร้อมด้วย FC
592คนออนไลน์อยู่กำลังออนไลน์อยู่ตะกี้บอกว่างั้นหน้าจอบอกว่าอย่างนั้นก่อนเข้ารายการก็มารออยู่จริงๆคนอื่นก็คงมารออยู่หลายคนเลยนะแต่ว่าหน้าจอมันขึ้นให้คนเดียวคนที่มารอเนี่ยต้องอนุโมทนาบุญญาติโยมที่เข้ามาแล้วนี่เจเจบูม่ามาแล้วสาธุมณีแสงจันทร์มาแล้วสาธุเจเจบูม่าบอกว่าน้องกราบสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิเอาละสาธุนะสมศรีลักษณะวิราชก็มาแล้วสาธุธนวัฒน์ศรีสิริวัฒน์ก็มาแล้วสาธุมณีแสงจันทร์บอกว่าน้องกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะเอาสาธุอาจารย์ธนวัฒน์ก็บอกว่าสาธุน้องกราบนมัสการครับว่างั้นสาธุส่วนสมศรีนั้นบอกว่าน้องกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะคุณสุนทรแจ้นไม่ว่าอะไรแล้วแต่เข้ามาแล้วเหมือนกันสาธุแปะนันทิการบอกว่าน้องกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะคุณครูมาลีจันพลโทบอกว่าน้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุค่ะเอามาแล้วสาธุพระธรรมนูญนี่ปลัดนะนี่ปลัดธรรมนูญอาจารสุโภกรุฑเพชรสาธุครับคงจะมีโปรไฟล์นี้ไว้ก่อนที่จะเป็นปลัดชื่อก็เลยอยู่อย่างนี้แหละน้องชัยวัฒน์ทิพมนต์สาธุครับพระครูสิริกวีวัฒน์พวงประสูตรนี่เลขานุการวัดราชาธิวาสวิหารสาธุครับคำรอนแยมเยือนนี่ก็ฟลอริดาธรรมารามเมืองคิสซิมมี่นนท์สาธุครับมาเร็ววันนี้มอกโคน่าโมเมบอกว่ากราบนมัสการสาธุเจ้าค่ะยังไม่เห็นตอบมาเลยขอหน้าบัญชีจะโอนเงินจ่ายหนี้ให้วินัยลักษณะวิราชนี่มากสจ.เกษตรจังหวัดปราจีนบุรีสาธุญาติกราบนมัสการครับว่างั้นน้องชัยวัฒน์ทิพมนต์บอกว่าน้อมกราบนมัสการพระเดชพระคุณด้วยความเคารพเป็นอย่างสูงครับสาธุสาธุสาธุครับสาธุมอกโคนาคมาครั้งที่สองก็ยังไม่ตอบนะกริดไกรดิตบอกว่ากราบนมัสการท่านเจ้าคุณครับวันนี้หัดใหญ่ทนายความสุดารัตน์ชำนาญคำมาแม่ครัวสาธุแล้วก็วัดป่าบันเนินสุโขทัยน้ำไม่ท่วมนะครับวัดป่าบันเนินเนี่ยถ้าวัดป่าบันเนินโดนน้ำท่วมก็สุโขทัยก็ไม่เหลือเลยนะก็อยู่บนเนินชื่อวัดป่าบนเนินก็อยู่บนเนินจริงๆนะเอามือหนักไปหน่อยเกลเกียรติเก่งสาธุวัดป่าบนเนินบอกว่าน้อมกราบถวายความเคารพครับผมสาธุเกลเกียรติเก่งก็บอกว่าน้อมกราบนมัสการพระคุณเจ้าด้วยความเคารพอย่างสูงครับสาธุพรศรีลักษณะวิราชเอานี่ก็น้องสาวน้องกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะน้องสาวลูกของอานอนอยู่บ้านห้วยน้ำเย็นอยู่ที่นั่นไม่ร้อนเลยนะเพราะห้วยน้ำเย็นอดีตมีน้ำแต่เดี๋ยวนี้ห้วยก็เป็นห้วยทรายแล้วแห้งหมดแล้วที่เป็นห้วยทรายก็เพราะว่าแถวๆนั้นเขาขายทรายกันก็เลยเป็นบ่อน้ำมันไหลลงบ่อหมด
วัชรินทร์โอภาโสรามรสอ้าวสาธุครับกิมอินบุญแท่นกราบนมัสการเจ้าค่ะสาธุ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 เจ้าค่ะสาธุสุพรรณีวันดีก็สาธุสาธุสาธุสมจิตจันทิปะโอ้นี่เจียงใหม่เจียงใหม่โอ้เท่าแก่เชียงใหม่ไม่เจอกันนานแล้วสมจิตจันทิปะนี่แต่ว่าน้องชายอย่างน้อยก็มาทุกปีแหละนะมาทำบุญหลวงปู่มาทำบุญหลวงอะไรหลวงลุงทำบุญให้หลวงพ่อพระสุธรรมาธิบดีก็หวังว่าฝนตกหนักก็คงปลอดภัยดีนะสบายดีสมจิตบอกว่ากราบนมัสการครับท่านเจ้าคุณเชียงใหม่ยังไม่ท่วมครับสาธุดีแล้วดีแล้วโน่นไปท่วมเชียงรายโน่นไปเชียงรายลงมาน่านลงมาพะเยามาทางโน่นภาคเหนือตะวันภาคเหนือฝั่งตะวันออกโน่นเชียงใหม่มันอยู่ภาคเหนือฝั่งตะวันตกเอาละนั่นก็ว่าไปก่อนนะเรื่องเป็นยังไงบ้างท่านสาธุชนทั้งหลายท่านที่ติดตามสดับรับฟังติดตามเรื่องโน่นเรื่องนี้บ้านเมืองทุกข์ใจไหมบางคนก็อึดอัดใจนะทุกข์ใจสฤทธิ์พงเทศบำรุงเพิ่งมาถึงสาธุสาธุต้องปล่อยวางบ้างนะโยมนะไม่ว่าเรื่องเศรษฐกิจสังคมการศึกษาการบ้านการเมืองมันเป็นมาอย่างเงี้ยคิดเสียว่ามันเป็นมาอย่างนี้แหละเป็นมานานแล้วรุ่นปู่ย่าตาทวดเราก็เขาต้องก็เจอกันมาแล้วแต่ท่านที่บริหารตัวเองเป็นก็อยู่ได้สบายจนถึงอายุ80 90 100ก็มีเราเอาตัวอย่างท่านเหล่านั้นนะให้มันให้ชีวิตเราอยู่ได้ก็แล้วกันจะได้เห็นอะไรใหม่ๆแล้วก็เมื่อเราอยู่ได้แล้วก็อะไรที่ช่วยสร้างสรรค์บ้านเมืองได้ก็ช่วยกันเป็นการตอบแทนวิญญาณบรรพบุรุษตอบแทนวิญญาณของวีรบุรุษไทยที่ท่านพิทักษ์ปกป้องคุ้มครองรักษาผืนแผ่นดินนี้ไว้ให้เรามีความสุขมากๆนะโยมที่เรามีแผ่นดินอยู่เนี่ยเราไม่ต้องไปพลอยบ้านเพื่อนไม่ต้องเป็นผลบ้านแตกสาแหลกขาดไม่ต้องไปหลบอยู่ในหลุมหลบภัยเราอยู่สบายๆเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวนี้มันค่อนข้างจะสบายมากนะมากจนเออร์เรอร์นะล้นบางทีบางคนนะบางคนล้นเลยชายเสรีภาพก็ล้นเลยเรื่องปล่อยวางโยมเรื่องปล่อยวางต้องสำคัญถ้าอันไหนที่มันนำความทุกข์ใจมาให้เราก็ปล่อยวางบ้างอย่าไปเก็บมันมากมันเครียดพอเครียดมากเลยอายุจะสั้นนะเกิดโรคร้ายมาโถมกระหน่ำเราเพราะเราเครียดโรคเครียดเนี่ยมันเป็นได้นะเครียดเพราะเศรษฐกิจบ้างเครียดเพราะสังคมบ้างเครียดเพราะการเมืองบ้างเครียดเพราะอะไรสถานการณ์โลกบ้างแล้วแต่ว่าคนรู้มากรู้กว้างรู้ไกลบางทีไปรับรู้เรื่องอื่นสารพัดแม้แต่เรื่องฝนตกไม่หยุดก็เครียด
ทำไงได้ฝนตกมันเป็นเรื่องของฝนเราไม่ใช่เป็นผู้บัญชาการฝนก็ปล่อยเขาไปเราระมัดระวังตัวให้ดีกันแล้วกันนะถ้าเจอเข้าก็จะได้หนักจะได้เป็นเบานะเหมือนกับร่างกายของเราเฉพาะร่างกายเนี่ยเราก็ต้องดูแลให้มีสมรรถนะให้มีพละกำลังเสมอนะทั้งกำลังกายและกำลังใจถ้าบวกด้วยกำลังทรัพย์กำลังสติปัญญาด้วยก็ยิ่งดีนะได้แต่นี้ก็ดีมากๆนะเรื่องอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นนี่มันสำคัญบางสิ่งบางด่างนั้นอุปาทานต้องเอามาใช้เหมือนกันนะไม่ใช่ปล่อยวางไปทุกเรื่องอย่างเช่นประเทศชาติบ้านเมืองเนี่ยเราได้รับมาจากบรรพบุรุษจะไปปล่อยวางใครจะเอาไปทำปุยปุยยำอย่างไรก็ได้ต้องช่วยดูแลคิดซะว่าปล่อยวางใครจะทำอะไรก็ทำไม่ได้นะพระศาสนาอย่างนี้พระพุทธศาสนาเราก็อยู่กับคนไทยมา 2,300 กว่าปีแล้วนี่นับตั้งแต่พระเจ้าอโศกมหาราชทรงพระโสนะพระอุตรพระชานิยะพระภูริยะพระมุนียะมาสู่สุวรรณภูมิคือดินแดนแถบนี้เราจะทำไม่รู้ไม่ชี้ไม่ได้นะต้องช่วยกันดูแลพิทักษ์ปกป้องคุ้มครองคำว่าชนชาติไทยอย่างเนี้ยอย่าให้มันย่อยยับไปอะไรที่มันเกิดขึ้นไม่ดีไม่งามก็ต้องช่วยกันดูแลช่วยกันเสกช่วยกันปัดช่วยกันเป่าช่วยกันป้องอย่าให้ใครมาทำลายชาติบ้านเมืองเราอย่าให้ใครมาทำลายศาสนาเราไปง่ายๆแต่การที่จะทำอย่างนั้นได้เราก็ต้องดูแลนะต้องช่วยกันดูแลช่วยกันพิทักษ์ปกป้องช่วยกันคุ้มครองรักษาสำคัญที่สุดชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เราอยู่กันมานานตั้งแต่โน้นแหละตั้งแต่สุวรรณภูมิโน้นแหละพระมหากษัตริย์ก็ทรงอุปถัมภ์บำรุงพระพุทธศาสนาเพราะพระพุทธศาสนาช่วยคนให้อยู่กันได้ด้วยความรู้รักสามัคคีแต่ละยุคแต่ละสมัยนั้นพระองค์จึงพระมหากษัตริย์ก็ทรงมั่นอยู่ในพระศาสนาแล้วก็ทรงมั่นอยู่เหมือนกับประชาชนเพราะประชาชนเห็นพระองค์มั่นอยู่อย่างนี้ประชาชนคนไทยก็นับถือพระพุทธศาสนามีศรัทธาในพระรัตนตรัยเหมือนกันอย่างถึงปัจจุบันในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราก็ทรงประกาศชัดเจนนะพระองค์ก็ประกาศถึงพระรัตนตรัยในโอกาสนั้นๆมานานเมื่อวันที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2562นะทรงประกาศในต่อหน้าพระสงฆ์มหาเถระในพระอุโบสถวัดพระแก้วนะยอมลองดูนะศึกษาดูเพราะฉะนั้นพระองค์จะตรัสบอกพระสงฆ์ให้รู้ว่าพระองค์จะอุปถัมภ์บำรุงพระพุทธศาสนาตลอดไปและจะเห็นว่าพระองค์ก็ทรงอุปถัมภ์ในฐานะที่พระองค์ทำได้ดังเรื่องการ
บำรุงวัดวาอารามบำรุงพระสงฆ์บำรุงเรื่องการศึกษาบำรุงฝึกพระเทศบำรุงพระไปเผยแผ่พระศาสนาในต่างประเทศบำรุงเรื่องการพิมพ์หนังสือธรรมะเพื่อเผยแผ่ให้คนรุ่นต่างๆได้เข้าใจกันก็ตามพระราชภารกิจที่ทำได้เพราะฉะนั้นเราช่วยกันคนละไม้คนละมือในการรักษาพระศาสนานี่อยู่ได้ต้องอยู่ได้ในแผ่นดินนี้นะนะเราไม่ต้องทุกข์อะอะไรเกิดก็เกิดนะแต่ต้องตระหนักจะปล่อยวางทีเดียวไม่ได้บางอย่างเราต้องยึดมั่นถือมั่นมันก็เหมือนกับผ้านุ่งผ้าห่มเราจะปล่อยวางไปเลยโดยไปไหนไม่ต้องนุ่งผ้าก็ได้มันหมายความว่าไงมันกลายเป็นคนเสียสตินะคนสติไม่สมประกอบอย่างนั้นไม่ดูแลชาติไม่ดูแลพระศาสนาไม่ถวายความพระศรัทธาในพระมหากษัตริย์ของเราเนี่ยคนคนนั้นก็เรียกว่าสติไม่สมบริดีแหละนะนั้นต้องคอยคิดนะอุปาทานนั้นพระพุทธเจ้าบอกว่าให้ถอนให้ละสำหรับนักปฏิบัตินักปฏิบัติเพื่อไปสู่พระอรหัตผลแต่แม้ท่านเหล่านั้นเดินที่มุ่งไปนั้นท่านก็ต้องยึดแนวเหมือนกันว่าต้องอย่างนี้ถูกไปอย่างอื่นมันไม่ได้ไปอย่างอื่นไม่ได้ต้องไปอย่างนี้ต้องไปตามอริยมรรคมีองค์8นี่ใครจะมาบอกว่าโอ้ไปนิพพานไม่ต้องเอาอริยมรรคมีองค์8ก็ได้อันนั้นไม่ใช่แล้วนะมันผิดแล้วมันไปไม่ถึงอ่ะไปไม่ถึงแล้วก็จะไปผิดทางด้วยเพราะฉะนั้นธรรมะอย่างนี้นี่บางครั้งบางทีเราจะปล่อยไปหมดไม่ได้เราต้องดูเหมือนกันว่าเราอันไหนเราจะปล่อยอันไหนเราจะวางอันไหนจะต้องยึดไว้ก่อนมาถึงวาระสุดท้ายแล้วปล่อยก็ปล่อยแต่ถ้าไม่ถึงตอนนั้นเราก็ต้องดำเนินการต่อไปนะวันนี้ก็ข้อธรรมะก็มีพระสูตร2พระสูตรจะกล่าวโดยย่นย่อพอแก่เวลานะขึ้นสู่อรหันตวรรคที่3นะในพระไตรปิฎกเล่ม22เนี่ยแล้วก็ข้อในเล่มก็346แล้วก็347เป็นสูตรที่1และสูตรที่2ในอรหันตวรรคนี้สูตรที่1ก็คือทุกขสูตรนี่ทุกขสูตรว่าไปแล้วโยมทุกข์อยู่บ้างหรือเปล่าก็ว่าด้วยธรรมที่ทำให้เป็นทุกข์แล้วก็ตรงข้ามก็ธรรมที่ทำให้เป็นสุขอันนี้พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายผู้ประกอบด้วยธรรม6ประการย่อมอยู่เป็นทุกข์มีความเดือดร้อนมีความคับแค้นมีความเร่าร้อนในปัจจุบันเลยทีเดียวเมื่อตายไปก็พึงหวังได้ทุกขติทุกขติก็เลยคติที่ไม่ดีทุกข์นั่นแปลว่าไม่ดีแปลว่าชั่วทุกที่ดีมีทุกเดียวเท่านั้นแหละโยมไปบอกหลายครั้งแล้วจำได้หรือเปล่าทุกที่ดีมีทุกเดียวเท่านั้นแหละ
ทุเรียนที่ว่าดีตอนนี้ก็เพราะว่าส่งไปขายประเทศจีนได้เยอะเป็นแสนแสนตันนะข่าวแว่วๆมาว่าไม่รู้ใครไปทำอะไรมันทุเรียนติดสารอะไรไปอีกก็ตีกลับเนี่ยมักง่ายนะพ่อค้ามักง่ายไม่รู้ใครคนใดคนหนึ่งไม่ใช่พ่อค้าทั้งหมดนะถ้าทำอย่างนั้นแล้วเสียหายเพื่อนก็เสียหายกันหมดประเทศไทยเสียหายเนี่ยน่าจะตัดสิทธิ์ตลอดไปคนที่ทำอย่างนั้นไม่ต้องมาทำมาค้าขายกับฝั่งชาติต่อไปเพื่อให้คนอื่นๆจำนวนมากนั้นได้สบายใจอย่างนี้ทุเรียนมีเยอะนะศรีสะเกษก็ดังทุเรียนภูเขาไฟภาคตะวันออกชลบุรีระยองจันทบุรีตราด ก็ทุเรียนชุมพรลงปากใต้ก็ทุเรียนทุเรียนเยอะชุมพรเนี่ยระนองเนี่ยแต่นี้นั่นตลอดไปถึงสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชลงไปภาคใต้นี่จะเยอะมากก็ทุเรียนชอบอากาศอย่างนั้นนนทบุรีนี่หมดแล้วเกือบจะหมดไม่ใช่หมดบ้านจัดสรรรุกหมดแล้วทุเรียนก้านยาวนี่ที่ว่าลูกถึง 2-3 หมื่นน่ะแทบจะไม่เหลือแล้วเอ้าอันนี้พูดอะไรล่ะพูดถึงทุยนทุเรียนดีทำรายได้เข้าประเทศผู้บริโภคก็คนที่ชอบก็ว่าดีนะผู้ที่ประกอบด้วยธรรมหกประการย่อมอยู่เป็นทุกข์เดือดร้อนขับแค้นเร่าร้อนทั้งในปัจจุบันเมื่อตายไปแล้วก็ได้ทุกขติอีกทุกขติทุกขติคืออะไรคือความทุกข์ยากลำบากคติที่ไม่ดีเช่นนรกเปรตอสุรกายดิรัจฉานแม้แต่ดิรัจฉานก็ไม่ดีหรอกนรกไม่ต้องพูดถึงทำหกประการนั้นคืออะไรคือกามวิตกคิดถึงแต่เรื่องกามพยาบาทวิตกคิดถึงแต่เรื่องพยาบาทอาฆาตเกลียดแค้นคนนั่นคนนี้คนอื่นเป็นศัตรูหมดถ้ามองคนอื่นเห็นเป็นศัตรูหมดเนี่ยก็ตัวเองก็อยู่ไม่สุขหรอกนะปีหิงสาวิตกคิดถึงเรื่องเบียดเบียนจะต้องไปทำร้ายคนนั้นจะไปทำร้ายคนนี้จะไปปล้นคนนั้นจะไปฆ่าคนนี้จะไปแย่งชิงทรัพย์สินของคนนั้นคนนี้อยู่เป็นทุกข์ในปัจจุบันแล้วก็พบหน้าชาติหน้าก็เป็นทุกขตินะไม่ไปสู่สุขติสุขตินี่เป็นมนุษย์นี่ก็สุขตินะแล้วก็ไปโลกสวรรค์ไปเทพชั้นต่างๆอีก3อย่างคือกามสัญญาจำได้แต่เรื่องกามเท่านั้นเรื่องอื่นจำไม่ได้พยาบาทสัญญาจำแต่เรื่องที่คิดอาฆาตมาดร้ายคนอื่นเป็นทุกข์เร่าร้อนอยู่ตลอดปีหิงสาสัญญาคิดจะเบียดเบียนคนอื่นไม่ว่าใครเบียดเบียนด้วยวิธีการใดๆเบียดเบียนคนบ้างเบียดเบียนญาติของเขาบ้างเบียดเบียนทรัพย์สินเขาบ้างคนที่คิดอยู่อย่างนี้อย่าคิดว่าอยู่ปัจจุบันสบายไม่สบายหรอกความสบายนั้นสู้คนที่เขาไม่คิดอย่างนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นฟังธรรมะแล้วก็ไปบอกลูกบอกหลานเหลนหลนบ้างโยม
อย่ามั่วแต่ในเรื่องเหล่านี้นะคิดเห็นใจคนอื่นบ้างอาตมาภาพเองเนี่ยฟังข่าวนะติดการติดตามข่าวนี่พอเห็นเรื่องการฆ่ากันแล้วเรื่องการเบียดเบียนกันแล้วมันสลดใจนะสงสารคนเหล่านั้นบางครั้งบางทีก็มีทรัพย์สินแต่ว่าทรัพย์นั้นกลายเป็นอะไรเป็นทุกขทรัพย์ทรัพย์ที่นำทุกข์มาให้ถูกฆ่าชิงทรัพย์ทราบเป็นกามก็ถูกฆ่าเพราะเรื่องกามถูกฆ่าแย่งชิงทรัพย์ถูกฆ่าเพราะหักหลังกันบ้างอะไรบ้างนะไม่ดีทั้งนั้นนะถ้ามีอยู่6ประการนี้กามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกคือคิดอยู่แล้วก็จำกามสัญญาพยาบาทสัญญาวิหิงสาสัญญาเนี่ยจำดีแต่เรื่องที่ดีๆไม่จำนะจำเรื่องชั่วๆและจำดีแต่เรื่องดีๆไม่จำเขาสอนเขาพยายามกันอย่างผู้ที่ถูกจองจำแล้ว2-3 ครั้งออกมาทำชั่วอีกนี่มันน่าจะต้องมีคุกเฉพาะแล้วออกมาแล้วก็คนอื่นเดือดร้อนกันมากสมัยก่อนก็เลยต้องลงโทษแรงๆอาการสาหัสมากก็ถึงขั้นประหารกันเข้าสู่ตะแลงแกงยุคโบราณก็ตัดคอกันเลยต่อมาก็มีอะไรมีการยิงเป้าแล้วนี่ก็มีบ้างรู้สึกฉีดยาให้นอนหลับไปเลยอย่าอยู่เลยว่างั้นถามว่าพระรู้สึกยังไงอ่ะพระก็รู้สึกสังเวชสลดใจนะมันเป็นเรื่องของยอมจะทำอะไรไม่ได้เพราะก็นึกเป็นห่วงเหมือนกันว่าบางครั้งบางทีเนี่ยคนเดียวแต่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนมากก็สงสารคนอื่นที่จำนวนมากที่เขาต้องเดือดร้อนจะแก้อย่างไรกระบินบ้านกระบินเมืองก็เอาไม่อยู่ยังติดคุกมาแล้ว3 ครั้งครั้งเอาออกมาจากคุกก็ยังมาทำชั่วทำบาปอีกเนี่ยมันก็ทำชั่วทำบาปเนี่ยถ้าทำเฉพาะตัวเขาเองไม่เป็นไรแล้วไม่ไปเดือดร้อนคนอื่นแต่ทำชั่วทำบาปนั้นหมายถึงก็ไปทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนก็เดือดร้อนกันมากด้วยลองนึกภาพดูว่าถ้าสมมุติว่าหมู่บ้านหนึ่งมีบ้านอยู่50 หลังคาเรือนแล้วก็มีคนใจบาปอยู่อย่างนี้สักคน2 คนเนี่ยมันเดือดร้อนกันทั้งหมู่บ้านนะคนที่ปฏิบัติธรรมก็เดือดร้อนสู้ไม่ไหวหรอกนะมันเพราะพวกนี้เขาโหดเหี้ยมรุนแรงจะทำอะไรก็ไม่เห็นใจคนอื่นเลยอันนี้อันนี้ปล่อยวางไม่ได้นะโยมนะต้องช่วยกันแก้ปัญหาเนี่ยถ้าอย่างนั้นก็ถ้ามีทั้ง6 ประการนั้นก็ใครมีอยู่ในตัวเองอย่างนั้นอยู่เป็นทุกข์แน่แต่ถ้าในทางตรงกันข้ามก็จะมีความสุขได้เหมือนกันผู้ประกอบด้วยธรรม6 ประการย่อมอยู่เป็นสุขไม่เดือดร้อนไม่คับแค้นไม่เร่าร้อนในปัจจุบันเลยแม้ตายไปแล้วก็จะเข้าถึงสุขตินี่เป็นพระพุทธดำรัสนะ
ทำ6ประการคือคิดเรื่องการออกจากกามในกามวิตกคิดไม่พยาบาทแต่คิดมีเมตตาคิดไม่เบียดเบียนแต่คิดกรุณาช่วยเหลือแล้วก็ความจำก็ไม่ต้องไปจำเรื่องชั่วร้ายนะแต่ให้จำเรื่องเนกขัมมะเนี่ยเนกขัมมะนี่แปลว่าออกจากกามออกบวชก็ได้ออกจากกามก็ได้จริงเนกขัมมะตัวนี้ถ้าเราเราเรียกว่าอะไรประยุกต์หน่อยออกจากกามก็ออกจากบริโภคนิยมก็ทำให้ได้นะทำได้พอได้แต่ต้องเข้าใจว่านั่นก็คือการประยุกต์โดยความหมายจริงๆก็คือให้ออกจากกามเลยอภยาบาทสัญญาก็จำเรื่องเมตตาไม่จำเรื่องพยาบาทนะอวิหิงสาสัญญาก็จำเรื่องความไม่เบียดเบียนจำเรื่องความกรุณาความคิดช่วยเหลือกันไม่ไปจำเรื่องที่เบียดเบียนกันโดยการภิกษุทั้งหลายผู้ประกอบด้วยธรรม6ประการนี้แลย่อมอยู่เป็นสุขไม่เดือดร้อนไม่คับแค้นไม่เร่าร้อนในปัจจุบันเลยแม้ตายไปก็จะเข้าถึงสุคติหวังสุคติได้เนี่ยแล้วเราจะเอาสุขหรือเอาทุกข์กับโยมนะทุกคนก็เอาสุขอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ต้องอะไรที่พระพุทธเจ้าบอกไว้แล้วเราก็ทำตามแล้วเราจะอยู่เป็นสุขนะส่วนอรหัตสูตรที่2ของวรรคนี้ก็คือสูตรที่347ไม่ใช่มาพาโยมไปเป็นพระอรหันต์หมดนะแต่ไปได้ก็ดีภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่ละธรรม6ประการย่อมเป็นผู้ไม่ควรเพื่อจะกระทำให้แจ้งซึ่งอรหัตธรรม6ประการคืออะไร 1. มานะความถือตัว 2. โอมานะความสำคัญตนว่าเลวกว่าคนอื่นคิดว่าเราทำอะไรไม่ได้หรอกคิดว่าบรรลุอรหันต์เราไปไม่ถึงหรอกไปไม่ได้หรอกอย่าทำดีอะไรต้องก็โอ้ยให้เขาดีเถอะเราไปไม่ได้หรอกยังไม่พร้อมที่จะดีอติมานะความเย่อหยิ่งเย่อหยิ่งจองหองอธิมานะความเข้าใจผิดธัมภะหัวดื้อ อตินิปาตะความดูหมิ่นตนเองว่าเป็นคนเลวรู้สึกว่าเรานี่เป็นคนเลวนะเห็นเพื่อนเขาดีๆเนี่ยอย่างนั้นนึกเสียอย่างนั้นไม่ถูกนะโยมเราทุกคนมีศักดิ์มีสิทธิ์มีความรู้มีความสามารถเรามีมือมีเท้าแม้แต่คนที่อวัยวะอะไรต่างๆไม่ครบเขาก็ยังทำดีได้นั่นนะนักกีฬาจะนะนนก็ไปทำเหรียญทองฟันดาบให้กี่เหรียญแล้วไม่รู้นนไม่ท้อแท้ทำได้การปฏิบัติธรรมก็ทำได้นะก็ไปได้แต่พระองค์ตรัสบอกว่าถ้ามี6อย่างนี้มานะโอมานะ
อติมานะอธิมานะสัมภะอตินิปาตะเนี่ยพระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าเป็นผู้ที่ไม่ควรเพื่อจะกระทำให้แจ้งซึ่งอรหัตหมายความไม่ควรบรรลุอรหัตผลนะแล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งที่ตรงกันข้ามคือผู้ที่ควรจะบรรลุพระอรหัตผลได้คือเช่นไรภิกษุทั้งหลายภิกษุละธรรม6ประการตรงละนะย่อมเป็นผู้ควรเพื่อจะทำให้แจ้งซึ่งพระอรหัตผลธรรม6ประการคืออะไร1ละความถือตัว2ละความสำคัญว่าเรานี่มันแย่กว่าคนอื่นเลวกว่าคนอื่น3ละความเย่อหยิ่งจองหอง4ละความเข้าใจผิดเข้าใจผิดก็คือมิจฉาทิฏฐินะ5ละความหัวดื้อสัมภะนะสัมภะเนี่ยแปลว่าหัวดื้อสัมภะจริงๆก็แปลว่าเสานะเสาบ้านเสาเรือนนะต้องใช้ปูนต้องใช้เหล็กทำไม้ก็ต้องไม้เนื้อแข็งทำเสาบ้านจะได้อยู่นานนะแต่คนหัวดื้อนี่มันปรับแต่งยากบอกก็ไม่เชื่อห้ามก็ไม่ฟังสั่งสอนก็ไม่เอาคนดื้อจะเป็นอย่างนั้นก็บอกซ้ายไปขวาบอกขวาไปซ้ายบอกว่าอยู่ข้างบนก็บอกไม่ใช่มันต้องไปข้างล่างแล้วก็ไปสวนทางกันหมดแหละนะประการสุดท้ายก็คือความดูหมิ่นตัวเองว่าเป็นคนเลวเนี่ยคนไม่เชื่อมั่นในตนเองดูหมิ่นตนเองไม่เชื่อมั่นในตนเองคิดว่าตนเองนี่เป็นคนที่ไม่เอาไหนแล้วทำไม่ได้ความสามารถไม่พออะไรไม่รู้จิตปาถะเอามาใส่ครับเพื่อให้เกิดความรู้สึกว่าตัวเองมันเลวพระพุทธเจ้าบอกว่านัชชัจจาวัสโลโหตินัชชัจจาโหติปรัมมโนกัมมุนาวัสโลโหติกัมมุนาโหติปรัมมโนคนไม่ใช่ชาติชั่วนะนัชชัจจาวัสโลโหติมากเพราะโดยการเกิดจะเป็นคนดีวิเศษก็ไม่ใช่เป็นเพราะการเกิดแต่เป็นคนดีเพราะการกระทําของตนเป็นคนชั่วก็เพราะการกระทําของตนเพราะฉะนั้นถ้าเราสู้แล้วมันไปได้เราทําดีเนี่ยมันไปได้เพราะฉะนั้นก็ทุกคนมีสิทธิ์นะหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยทุกคนมีสิทธิ์ที่จะไปให้ถึงที่สุดได้ก็อยู่ที่ว่าจะเอาไม่เอาล่ะแต่ส่วนมากแล้วก็ไม่เห็นลงศพแล้วก็ไม่หลั่งน้ำตาคือไม่อยากเอาไว้ก่อนเรื่องปฏิบัติทำไว้ก่อนไม่ยอมไปนู่นพอถึงวันหนึ่งไปไหนไม่รอดแล้วทำอะไรไม่ได้แล้วก็ไปแต่ไปก็ไปไม่ได้ทีนี้เอานะก็ฝากไว้ตรงนี้อ่านต่อสฤทธิ์พงเทศบำรุงบอกว่าสาธุครับพระอาจารย์ติดตามข่าวอยู่นะเมื่อไรจะสอบด็อกเตอร์นะหรือว่าสอบไปเสร็จแล้วก็ไม่รู้นะทองใสราชโคตรบอกว่าน้องกราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าคุณขอรับสาธุ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 รังสรรทองสร้อยรังสรรก็บอกว่าน้องกราบนมัสการถวายความเคารพพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณด้วยความเคารพอย่างสูงครับ
น้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุครับอ้าวสาธุนิชรคงเพชรกราบนมัสการครับแปลให้แล้วนะไม่รู้ถูกหรือเปล่านิชรแปลว่าไม่ชราไม่แก่รออยู่เรื่อยนะเกศราพรหมมาศนี่มาจากสวนผักตลิ่งชันสาธุสาธุสาธุข้าว่างั้นสาธุวิชาญงามแก้วบอกว่าขออนุโมทนาคัพคัพนี่เป็นคัพถ้วยกาแฟนะไม่เห็นกาแฟมาถึงวัดราชาเลยต้าสิทธิมงคลนมัสการสาธุครับอ้าวสาธุพระครูสังวราภิรมโออรชุนนะวัดบางว่าเชียนเขาเนาะอำเภอเชียนใหญ่นครศรีธรรมราชอภิวัตจันศึกนะสาธุสาธุสิทธิชัยคำช่วยอ้าวสาธุป้าจ่ายจินดาน้อมกราบสาธุสาธุสาธุเจ้าค่าอ้าวสาธุมีใครไหมเอาหมดแล้ววันนี้ปรากฏว่าสุรชัยเพราพันไปไหนไม่รู้นะเมื่อคืนทำบุญมา 1,000 บาทขออนุโมทนาสาธุนะทำบุญร่วมกองบุญหนุนกองธรรมนะนามสกุลท่านว่าเพราพันธ์แต่ท่านสะกดภาษาอังกฤษมาว่า PORW ซึ่งตัวนี้ต้องฝากไปด้วยนะใครฟังอยู่บอกต้องสะกดใหม่ภาษาอังกฤษนะต้อง PRO จะเป็นเพราPROW ก็ได้หรือ PRO อะไรยูก็ได้ ROA ก็ได้ก็ยังพอเป็นเพราแต่ถ้าเอา R ไปไว้หลังนี่ก็เลยอ่านว่าเป็นจะอ่านว่าเป็นเพราไม่ได้นะพระครูสิทธิชัยสารนะพระครูสิทธิชัยสารอนุโมทนาบุญนะอ้อหมดเวลาแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดี